ขอเชิญชวนประชาชนและพุทธศาสนิกชนร่วมรับชมเทปบันทึกภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันเสาร์ที่11เมษายนพุทธศักราช2563เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD พระพุทธองค์เคยตรัสว่ายามจิตตกให้ยกจิตหนึ่งในวิธียกจิตก็คือการสวดมนต์และมนต์ที่เหมาะที่สุดที่จะนำมาสวดในยามที่โลกกำลังเผชิญกับไวรัสโควิด-19 ก็คือรัตนสูตรหรือรัตนปริตอันว่าด้วยการสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยกล่าวกันว่าผู้ที่สวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยย่อมได้อานิสงส์4ประการด้วยกันนั่นก็คือ 1. ระงับความสับสนวุ่นวาย 2. ก่อให้เกิดความสบายแก่ดวงจิต3. ชุบชูชีวิตให้สดชื่นรื่นเย็นและ 4. หากสวดให้เป็นก็อาจจะเห็นธรรมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราสวดมนต์ไม่ใช่เพื่อรักษาโรคทางกายแต่เราสวดมนต์เพื่อรักษาโรคทางใจเมื่อปัญญาเข้ามาประจำการโรคภัยก็จะอันตรธานเพราะอานุภาพของปัญญา